ขอถามจริงๆเลยนะครับป้านอมรู้เห็นเป็นใจหรือเปล่าครับว่าวันเขาจะลาออกอ่ะก็นิดหน่อยค่ะเธอมาเกริ่นๆอยู่บ้างค่ะโอ้ป้านอมครับนี่ป้านอมรู้แล้วทำไมป้านอมไม่บอกผมเลยนะครับกระซิบบอกก็ได้ผมอาจจะทำอะไรก็ได้ที่ให้เขาเปลี่ยนใจก็ได้นะครับคืออย่างนี้ค่ะป้าเนี่ยนะคะเป็นคนให้ความสำคัญกับการเก็บความลับค่ะป้ารู้หลายเรื่องนะคะแต่ว่าป้าไม่อยากพูดมากยังมีอีกเหรอครับมีเรื่องอะไรอีกบ้างบอกผมก็ได้นะครับไม่เป็นไรครับกระซิบเบาๆก็ได้ครับค่ะก็พูดอยู่นี่ไงคะว่าไม่อยากพูดจะมาเซาซีทำไมคะทำไมคุณเทิดนะไม่หัดสังเกตดูสิคะคุณจะได้เห็นกลับด้วยกันไหมไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวฉันกลับของฉันเองอะไรรถผมก็จอดอยู่แค่ตรงนี้เองอ่ะมาไปคุณไม่พอใจที่ผมไปขอพี่สาวของคุณแต่งงานหรือเปล่าอ่ะเปล่าฉันจะไม่พอใจเรื่องอะไรมันไม่ใช่เรื่องของฉันสักหน่อยก็คุณทำหน้าเหวอๆตอนที่ผมขอพี่สาวของคุณไงแถมคุณยังมาหลบหน้าผมอีกอยู่ที่ร้านเนี่ยก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาผมก็ไม่สบายใจสิคุณไม่ได้โกรธผมจริงๆนะฉันไม่ได้โกรธคุณหรอกฉันแค่เป็นห่วงเป็นห่วงอะไรครับก็ทุกเรื่องอ่ะคนเราหวังไว้มากเวลาผิดหวังมันก็เจ็บมากนะคุณใช่คนที่ไม่ได้รักเรานะจะให้ทำยังไงเขาก็ไม่รักอะเนาะถึงแม้ว่าผมจะซื้อน้ำเต้าหู้ให้ทุกวันก็ไม่รักเจนต้องต่อไหมที่ร้านของเรานี่ติดตลาดถึงขนาดนี้และสำหรับคนที่มาชิมแล้วกลับมาชิมอีกเนี่ยแล้วก็เมนูใหม่ๆอร่อยๆเนี่ยก็เป็นเพราะคุณนะถ้าผมไม่มีคุณเนี่ยหนีแน่ๆฉันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอคุณสำคัญกับผมมากถ้าผมไม่มีคุณเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะทำให้ร้านนี้มันประสบความสำเร็จได้คุณหาทางออกดีๆให้ผมเสมอเลยนะคุณมีความหมายสำหรับผมมากแล้วคุณก็ห้ามลาออกเด็ดขาดนี่คุณจะร้องไห้ไปทำไมอ่ะนี่คุณร้องไห้จริงๆเหรอนี่ผมไม่มีทิชชู่นะไม่เป็นไรเก็บไว้เถอะขอบคุณนะที่เห็นความสำคัญของฉันถ้าฉันไม่ลาออกคุณจะเห็นมันไหมไม่เห็นนะบางครั้งมันก็จริงนะอะไรบางอย่างที่มันอยู่ใกล้เราจนเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้เรามองไม่เห็นก็ยังดีดีกว่าไม่เห็นเลยตกลงอยู่ต่อใช่ไหม